ยังคงเดินหน้าจัดหาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่โยงใหญ่ไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าสุดรัฐบาลนายกลุงตู่การันตีปีนี้มีแน่ๆ120ล้านโดสขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทแอสตราเซเนกายืนยันจะเร่งส่งมอบวัคซีนให้ไทยครบ61ล้านโดสภายในเดือนธันวาคม2564นี้อย่างแน่นอนทั้งนี้จำนวนวัคซีนที่มีมากขึ้นย่อมส่งผลให้การฉีดวัคซีนของไทยเร็วขึ้นตามลำดับซึ่งจะเสริมให้กิจกรรมเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระยะถัดไปขณะเดียวกันวัคซีนโมเดอร์นาที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันจะได้ฉีดโดยยอมจ่ายเงินจองกับทางโรงพยาบาลเอกชนไว้นั้นล่าสุดนายแพทย์เฉลิมหานพานิชนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว INN ย้ำชัดวัคซีนโมเดอร์นามาไทยแน่นอนไตรมาส4ปี2564ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 1,650 บาทต่อเข็มเป็นอัตราเดียวกันกับทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการโมเดอร์นาเนี่ยหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้นำเข้าคือบริษัทซีริกนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มนำเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับในควอเตอร์4นะครับควอเตอร์4จะได้วัคซีนมาประมาณ 40% คือ2ล้านโดสแล้วมกราคมมีนาน่าจะได้อีกประมาณ3ล้านโดสอันนี้รวมของกาชาดด้วยนะครับเพราะนั้นทุกเครือข่ายจะได้ประมาณ 40% นะครับในควอเตอร์4แล้วก็ไปจัดคิววิ่งในการฉีดให้ลูกค้าที่จองมาแล้วนะครับทีนี้หนังสือยืนยันเนี่ยเป็นทางการที่จะเข้าวันไหนแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับทางซีริกเขาจะแจ้งมาทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนครับส่วนราคาขายนะครับราคาขายที่เราคุยกันไว้ทั้งหมดต่อ1เข็มนะครับคือ 1,650 บาทครับนอกจากนี้นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังได้สะท้อนสถานการณ์โควิด-19 ที่ณวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังทะลุหลักหมื่นรวมถึงในช่วงหลายวันข้างหน้าหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มเมื่อต้นเดือนกันยายนไว้อย่างน่าสนใจโดยมองว่าเราต้องอยู่กับโควิด-19 ไปอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นโรงพยาบาลสนามจึงยังจำเป็นขณะเดียวกันภาครัฐจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีหลายคนประเมินว่าประชาชนจะได้วัคซีนครบ2เข็ม50ล้านคนหรือ70ล้านคนในช่วงกลางปีหรือไตรมาส3ปีหน้าเตรียมสถานพยาบาลอย่าเพิ่งถอยกลับเร็วเพราะถ้าถอยกลับเร็วถ้ามันมาอีกทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าปริมาณเตียงที่เคยทำงานร่วมกันรัฐและเอกชนเป็นหมื่นๆเตียงเนี่ยจะหายไปแล้วเดี๋ยวมันจะรองรับไม่ได้โดยเฉพาะสีเหลืองสีแดงอันที่ดีที่สุดก็คือต้องฉีดวัคซีนให้เร็วท่านจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนที่ครบ2เข็มปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ12ล้านคนใช่ไหมครับวัคซีนไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับแต่ป้องกันความรุนแรงของโรคมันต้องฉีดที่มากกว่านี้จะ 50% 50ล้านคนหรือบางคนจะพูดถึงว่าทุกคนควรจะได้ฉีด2เข็มเพื่อลดความรุนแรงลดอัตราการตายเพราะนั้นตัวแปรอยู่ที่วัคซีนเดือนหน้าเนี่ยเขาก็วางแผนจะมี20กี่ล้านโดสก็ว่าไปเนาะต้องฉีดให้เต็มระบบเพราะนั้นมีคนหลายคนก็ประเมินถ้าจะครบ2เข็มเต็มระบบทุกคนเนี่ยจะ50ล้านคนหรือ70ล้านคนเนี่ยมันอาจจะไปถึงกลางปีหรือควอเตอร์3ปีหน้าก็มีนะครับจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาวัคซีนโควิด-19 ที่จะไหลทะลักเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงไตรมาส4ปีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือความหวังครั้งใหญ่ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนโดยมีการคลายล็อกดาวน์เป็นเดิมพันนั่นเอง